งานบริษัทเอกชนมา7ปีแต่หัวหน้าลาออกแล้วทั้งแผนกเหลือแค่เราคนเดียวอ่ะแล้วเราจะขออัพเงินเดือนหรือขอตำแหน่งเท่าหัวหน้าได้ไหมคะทำไงดีอ่ะต้องบอกน้องบีอย่างนี้ครับว่าสถานการณ์ที่น้องเจออยู่เนี่ยน่าเห็นใจมากเลยนะครับซึ่งน้องบีเนี่ยมีทางเลือกอยู่2ทางครับคืออยู่ต่อนะครับหรือว่าลาออกซึ่งถ้าน้องบีเนี่ยเลือกจะอยู่ต่อเนี่ยมันเหมือนเป็นโอกาสในวิกฤตเหมือนกันนะครับเพราะถ้าน้องบีมั่นใจเนี่ยว่าสามารถทำงานแทนหัวหน้าที่ลาออกไปได้น้องสามารถเจรจากับฝ่ายบุคคลได้นะครับว่าน้องเนี่ยสามารถทำงานในตำแหน่งหัวหน้าคนนี้ได้เลยนะครับแต่ความสามารถน้องต้องถึงด้วยนะครับหรือถ้าน้องบีเนี่ยคิดว่าความสามารถไม่ถึงหัวหน้าคนที่ลาออกเนี่ยครับน้องก็สามารถต่อรองกับฝ่ายบุคคลได้นะครับน้องอาจจะบอกว่างานทุกวันนี้โหลดมากเพราะว่าคนเนี่ยลาออกไปหมดแผนกเลยแล้วสมมุติงานเนี่ยมันโหลดมากจริงๆนะครับน้องอาจจะขอขึ้นเงินเดือนได้ถึง2เท่าเลยนะครับแล้วมันยังมีอีกวิธีครับน้องบีให้น้องเนี่ยลองไปสมัครงานที่ใหม่ดูครับแล้วถ้าที่ใหม่เนี่ยเรียกน้องเข้าไปทํางานนะครับให้น้องเนี่ยเอาเงินเดือนที่ที่ใหม่เสนอมาเนี่ยครับเอามาเจรจากับฝ่ายบุคคลที่ปัจจุบันนะครับแล้วฝ่ายบุคคลที่ปัจจุบันเนี่ยเขาอาจจะยื่นข้อเสนอเคาน์เตอร์ออฟเฟอร์ที่ใหม่เนี่ยครับแล้วน้องเนี่ยอาจจะได้เงินเดือนมากกว่าเดิมนะครับและพี่เนี่ยได้แวะเข้าไปดูคลิปไวรัลของช่องน้องบีด้วยนะครับคลิปนั้นเด็ดมากเลยนะครับและสุดท้ายเนี่ยพี่ก็ขออวยพรครับให้น้องบีเนี่ยผ่านสถานการณ์ยุ่งยากนี้ไปได้นะครับ